พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชานุญาตให้นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะผู้เกี่ยวข้องเข้าถวายรายงานเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยทรงมีรับสั่งให้ดูแลประชาชนที่เดือดร้อนโดยรวดเร็วและให้นำแนวทางพระราชดำริเรื่องการบริหารจัดการน้ำของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนไทยและรับสั่งให้ทหารจากหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์มาทำหน้าที่ร่วมดูแลประชาชนและพระราชทานให้องครมนตรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยเพื่อกลับไปถวายรายงานให้ทรงมีข้อมูลและจะได้พระราชทานแนวทางช่วยเหลือต่อไปรัฐมนตรีมหาไทยกล่าวอีกครับว่าระบบเตือนภัยที่มีอยู่เดิมนั้นมีประสิทธิภาพเพราะเห็นได้จากไม่มีผู้เสียชีวิตจากน้ำไหลหลากแต่ผู้ที่เสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นนอกที่พักอาศัยอย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่หลักในการแจ้งเตือนภัยพิบัติด้วยการสื่อสารกับประชาชนพร้อมกันนี้ยังได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่15ถึง16มกราคมนี้ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าพื้นที่ใดจะมีฝนตกหนักแต่จากการติดตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีมรสุมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างด้วย